สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีที่วิหารจตุรมุขของวัดพระศรีสันเพชรพระนครศรีอยุธยาหรือว่ากรุงศรีอยุธยาของเรานะคะทุกคนที่ต้องเริ่มตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยคนเข้ามาถ่ายภาพกันเยอะนะคะคือกี้กำลังรู้สึกว่าตอนนี้นะคะทุกคนคะสวัสดีวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่6ค่ะวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะคะลืมบอกวันนะคะต้องอัปเดตวันอยู่เสมอนะคะเหมือนจดบันทึกเลยเนอะบอกแล้วไงว่ามันคือไดอารี่ส่วนตัวของกี้ด้วยนะคะการทำช่องเนี้ยนะคะแล้วก็ถือโอกาสพาทุกคนมาดูโบราณสถานสวยงามในเมืองเก่าของเราด้วยนะคะกำลังจะบอกว่าตอนเนี้ยตั้งแต่หลังสงกรานต์มาเนี่ยนะคะทุกคนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มมีคนมาเที่ยวกันเพิ่มขึ้นนะคะที่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่ทางรัฐบาลใช่ไหมอะไรเนี่ยเขามีการผ่อนปลนแล้วก็มีกฎต่างๆในเรื่องของการที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมตั้งแต่เมื่อที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวถ้าจะเข้ามาจะต้องทำอะไรนะคะประกันเท่าไหร่อ่ะ200เหรียญอะไรของเขานั่นแหละแต่กี้บอกก่อนนะว่าไอ้เรื่องพวกนี้กี้จะไม่รู้ในข้อมูลเขาหรอกแต่รู้แค่ว่าเขาจะมีการลดลงจากที่มันเคยสมมตินะสมมตินะครับเดี๋ยวคนรู้มาด่านะคะคืออย่างนี้แต่เดิมนะท่องเที่ยวถ้าจะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการตรวจอะไรของเขาใช่ไหมที่ตรวจโควิดเรื่องเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทำประกันสมมตินะว่าเคยปกติอยู่200เหรียญสมมติ200เหรียญเหมือนเขาลดลงอ่ะให้เหลือประมาณสักครึ่งนึงหรือไงกี้ไม่แน่ใจในรายละเอียดตรงนั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคือกี้ไม่ได้อยู่ในแวดวงของเขาแบบจ๋าถึงจะรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราแค่อัปเดตเฉยๆนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าในรายละเอียดยิบๆต้องไปอ่านที่ทางหน่วยงานเขาประกาศออกมามันจะชัดเจนกว่านะคะคือกี้ก็ไม่รู้ไงเพราะส่วนตัวเนี่ยกี้เป็นคนที่ถ้ากี้ไม่เห็นเอกสารเองไม่ได้อ่านเองไม่เห็นเองเนี่ยเขาว่าเขาพูดว่าอย่างเงี้ยคือกี้ก็จะไม่ได้เชื่อตามนั้นเสมอไปนะคะต้องดูก่อนยังไม่เห็นเอกสารเลยพูดไม่ได้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะต่อการท่องเที่ยวของเราอ่ะนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามาพระนครศรีอยุธยานะคะทุกคนเงียบกึ๊นเงียบไปไหนเนี่ยนึกภาพออกมั้ยสมัยก่อนเรามาอยุธยาเนี่ยนะคะเราเป็นคนไทยเนี่ยนะอย่าหวังมาเดินอีทัตตะแต่แบบนี้เลยไม่มีหรอกนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะคะนักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยกี้เห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกคนคะจุดเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนเดินผ่านกี้สังเกตดูด้วยหางตากี้นะน่าจะต้องเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวต้องมาผ่านตรงนี้แน่ๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปตรงอื่นกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรค่ะวิหารจตุรมุขทางด้านฝั่งตะวันออกอันนี้คือพระนั่งนะคะก็เดินมาตรงนี้ก็พูดถึงอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่าวิหารจตุรมุขเนี่ยนะคะสร้างสมัยพระนารายณ์นะคะทุกคนสร้างตอนปลายแล้วเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันจะมีพระพุทธรูปสี่อริยบทนะคะเมื่อสักครู่ที่เรายืนคือนั่งใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไม่ได้มานานลืมเดี๋ยวนะนั่งอยู่ทางด้านตะวันออกใช่ไหมนอนอยู่ทางด้านตะวันตกเดี๋ยวนะยืนอยู่ทางไหนเนี่ยยืนอยู่ทางใต้นะคะเพราะว่ากี้จะจำไอ้รากฐานของเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวแท่นเนี่ยได้คือแท่นยืนอ่ะมันจะมีแค่แท่นเดียวแต่อันนี้มันเป็นแท่นเดินทุกคนเคยไปนี่ไหมอะไรวะที่เขาไปเวียนเทียนกันที่นครปฐมอ่ะที่จะมีพระพุทธรูปทำท่าเดินอ่ะกี้จะทำไงดีวะเนี่ยคือทำท่าเดินทุกคนนึกภาพออกไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นท่าของท่าเดินแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่ผิดหรอกนะคะอันนี้ฝั่งฝั่งเหนือเนี่ยเป็นเดินแน่ๆนะคะก็คือเป็นนั่งเดินนอนแล้วก็ยืนนะคะประมาณนี้นะคะก็เหลือแค่นี้แหละค่ะทุกคน เหลือเยอะสุดแล้ว อันนี้คือตรงกลางเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะคะบรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ที่นอกเหนือนะคะกี้ใช้คำว่านอกเหนือนะนอกเหนือพระมหากษัตริย์เพราะว่า3องค์หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถองค์ทางด้านตะวันออกองค์กลางคือสมเด็จพระรามาเดี๋ยวนะองค์กลางตายแล้วไม่ได้พูดถึงประวัติพระศรีสันเพชรนานลืมเนี่ยเดี๋ยวนะองค์กลางเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของพระบรมไตรกี้จำชื่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยชื่อเต็มๆอ่ะแต่องค์สุดท้ายเนี่ยองค์ข้างท้ายเนี่ยนะคะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ถ้าเราเคยดูหนังเรื่องสุริโยไทยของท่านมุ้ยก็คือคุณอาภิสารอัครเสนานีที่ท่านเล่นเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2อ่ะนะคะประมาณนี้ส่วนองค์กลางเนี่ยเป็นพี่ชายต่างมารดาแต่ว่าไม่มีเรื่องราวในคือมีข้อมูลบอกในพงศาวดารว่ามีชื่อนะ
แต่ไม่ได้มีตัวละครเล่นในหนังเราก็จะไม่เห็นนะคะประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นที่บรรจุอัฐิของแบบพระบรมวงศานุวงศ์อ่ะแบบคือด้วยความที่วัดพระศรีเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนสุสานหลวงของอยุธยาใช่ไหมพอ3องค์ใหญ่นั้นน่ะใส่แล้วใช่ไหมเขาก็ไปทำไอ้ตัวที่เป็นวิหารจตุรมุขอยู่ทางด้านตะวันออกของพระบรมไตรตรงนั้นก็คือบรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์คือถวายเพลิงศพเสร็จแล้วใช่ไหมคะนำพระบรมอัฐิใส่โกรธเล็กแล้วก็ใส่เข้าไปในวิหารตรงท้ายจรลำทีนี้ว่าในส่วนของรอบๆเนี่ยนะคะของวัดพระศรีอ่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีเจดีย์แล้วก็มีวิหารเขาเรียกว่าเจดีย์ลายวิหารลายมันเป็นลักษณะของคือเจดีย์ทุกองค์เนี่ยนะคะจากการขุดสำรวจของท่านพญาโบราณราชธานินกับน่าจะเป็นกรมพญาดำรงนะช่วยกันอะประมาณนี้นะคะกี้คับคายคับคาว่ากี้เคยอ่านข้อมูลเนี้ยผ่านตาแต่จำไม่ได้ว่าเป็นหนังสือเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่ากรมพญาดำรงกับพญาโบราณเนี่ยก็คือเหมือนมาหาเจดีย์เล็กๆในวัดพระศรีเนี่ยสักองค์นึงอะที่มันแบบว่าพังทลายไปหมดแล้วนะคะแล้วลองขุดลงไปดูข้างใต้ก็เจอในส่วนของเขาเรียกว่าเหมือนพระอบหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่บรรจุอัฐิของคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดพระศรีสันเพชรนะคะทุกคนก็คือเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ในเขาเรียกอะไรนะคือถ้าเกิดตอนยังมีชีวิตอยู่ก็คืออยู่ที่นี่ตายแล้วก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อะนึกภาพออกไหมอย่างที่บอกค่ะว่ามันทำให้กี้นึกถึงนครวัดไงใช่ไหมไอ้คติความเชื่ออย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนกับว่าตอนอยู่ก็อยู่ในปราสาทราชมณฑลสวยงามตายไปแล้วก็ต้องอยู่อ่ะก็ต้องอยู่ในที่เดิมอ่ะนะคะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไปอยู่อีกโลกนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคืออาจจะเป็นการนับถือศาสนาที่คนละศาสนากันแต่คติความเชื่อคล้ายๆกันเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสมุติเทพลงมาเกิดนึกภาพออกไหมคะตายแล้วก็จะไม่มาเบเหมือนพวกเราไม่มีนะคะไอ้พวกเรานี่แบบเอาใส่เขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนก็กองฟอนใช่ไหมเผากี้ยังทันกองฟอนเลยนะทำไปเล่นไปนะยังเคยไปนั่งดูคุณลุงสับปะเลอแถวบ้านนะคะตอนเด็กๆตัวกระเปี๊ยกอ่ะนั่งแบบสยองขวัญนะแล้วเขาก็กำลังเผาศพที่เป็นกองฟอนอ่ะเคยเห็นจริงๆด้วยแต่ตอนโตนี่ยังไม่เคยเห็นนะคะประมาณนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าบางที่เขาก็ยังทำแบบนั้นอยู่นะคะเขาว่ามันเป็นการที่ทำให้มันตรงดีอ่ะเราได้เห็นสังขารไงว่าจริงๆแล้วที่เห็นภายนอกเนี่ยสุดท้ายทุกคนต้องตายหมดอะค่ะอย่าไปยึดติดอย่าไปว่าวังกับอะไรเยอะนะคะมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะวิหารจตุรมุขผ่านมามันอดที่จะพูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่ากี้ไม่ได้เข้ามาวัดพระศรีนานแล้วเหมือนกันนะคะคือเข้ามาจริงแต่ว่าแทบจะไม่ได้ค่อยพูดถึงประวัติแล้วอะเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มาเนี่ยโอ้โหมาจนคือมาจนแบบไม่รู้จะมายังไงแล้วอะแต่หลังๆมันเริ่มล้อออกไปวังหลวงไงเริ่มล้อออกไปดูกำแพงป้อมเปิ่มอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้คืออาจจะยังข้อมูลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าแต่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าองค์กลางเนี่ยที่จำชื่อไม่ได้ไม่อยากพูดชื่อพระองค์ท่านเดี๋ยวผิดน่าจะเป็นพระบรมราชาธิราชเดี๋ยวนะพระบรมราชาธิราชที่2หรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้แต่ว่า3องค์นี้เป็นพี่น้องเป็นพ่อลูกกันทั้งหมดแหละค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็พระบรมไตรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ของอยุธยานานที่สุดนานถึงขนาดว่าพอมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่5ท่านทรงต้องมาทำพิธีที่ตรงพระพาตีมุกอ่ะนะคะเคยทำพิธีที่นั่นนะคะแล้วก็ประทับที่พระที่นั่งสวรรค์สันเพชรมหาปราสาทอ่ะนะคะคล้ายๆเหมือนทำพิธีเพื่อแบบเขาเรียกอะไรทำมังคลาภิเษกแล้วก็เป็นการเหมือนกับทำให้รู้ด้วยว่าพระองค์เนี่ยทรงครองราชย์ทำลายสติพระมหากษัตริย์ของอยุธยาด้วยนะคะประมาณนี้ไปดีกว่าทุกคนเราอย่ายืนกักคนอื่นมากไม่ดีนะคะเพราะว่าวัดพระศรีเป็นวัดที่คนมาตลอดกี้พูดเสมอนะคะแล้วก็มาเที่ยวกับกี้เนี่ยทำใจนะคะเพราะว่าคือถ้าที่ไหนมีคนมาเที่ยวเยอะๆเนี่ยเราอย่าไปยืนกักชาวบ้านเขาทุกจุดที่เรายืนน่ะบางทีเขาก็ไม่อยากถ่ายรูปกันนะคะคือกี้เป็นแนวนี้แหละนะคะอาจจะให้ได้อย่างใจคงไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคนเนี่ยกี้ก็จะยืนอยู่ได้นานๆเลยแต่นี่เดี๋ยวจะต้องมีคนเดินมาแถวๆนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนคะอันเนี้ยเราแอบส่องไปดูวัดวิหารมงคลจุดนี้เป็นจุดที่เขาก็จะชอบมายืนถ่ายรูปกันตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้ขอให้คุณพ่อมงคลบอกพิษคุ้มครองทุกคนนะคะอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปตามหาภารกิจของเราต่อนะคะภารกิจนี้นอกเหนือจากภารกิจตอนล่าสุดที่เราไปตรงพระตำหนักศิริยาลัยมานะคะแต่วันนี้พอดี
มาวัดพระศรีก็เลยแวะเข้ามานิดหนึ่งนะคะเข้ามาดูวิหารจตุรมุขหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในที่หมายของเราเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นที่ที่ต้องเข้าไปเก็บรายละเอียดนะคะเพราะว่าพอมีข้อมูลแล้วเนี่ยต้องรีบเข้าไปเก็บเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่บอกนะคะโบราณสถานเนี่ยมันไม่อยู่รอเราชีวิตกี้ก็ไม่อยู่รอเหมือนกันเพราะนั้นอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำซะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เป้าหมายของเราเลยค่ะวันนี้ที่ไหนนะคะรับรองว่าเป็นที่ที่หลายคนคนนี้ใจมึงมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่ที่อยากจะนำเหนือมากจริงๆและกี้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคนด้วยนะคะทุกคนจะต้องมีแบบเครียดนะจะต้องมีเรื่องพวกนี้นะคะกี้อยากรู้เฉยๆว่าสมัยก่อนเขาทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปในพื้นที่กันเลยค่ะทุกคนตามมาเลย